ทีนี้เราไปดูเรื่องของทางด้านกอรมน.หรือว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่เขาได้มีการสรุปผลนะคุณแพทย์เรื่องของการจับกุมการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็บุกรุกพื้นที่ป่าด้วยนะตรงนี้ประจำเดือนเมษายนนะเขาออกมาแถลงก็พบว่ามีคดีลักลอบตัดไม้ลดลงนะจะบอกว่าดีใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันยังคงมีอยู่มันควรจะต้องไม่มีเลยนะจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับอย่างนั้นแต่ว่าลดลงก็ยังดีอ่ะนะแล้วก็มีการเตรียมบังคับใช้กฎหมายจริงจังแล้วก็ปลูกสำนึกจิตปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าอีกด้วยครับเดี๋ยวพันเอกบรรพตพูนเพียรโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.นะครับได้มีการสรุปผลการจับกุมการลักลอบตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ประจำเดือนเมษายน2558นะครับบอกว่ามีคดีการลักลอบตัดไม้รวมๆเนี่ย69คดีด้วยกันผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น32คนไม้ของกลางนะครับก็ได้แก่ไม้พายุงไม้สักไม้กระยาเลยรวม 2,230 ชิ้นรวมไปถึงโล่ขอไปรวมไปถึงเลื่อยโซ่ยนต์9ปื้นนะครับแล้วก็รถยนต์19คันโดยมีไม้ของกลางที่สำคัญก็คือไม้พายุงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีการจับกุมได้ 1,308 ชิ้นไม้สักอันนี้จะจับกุมได้ในพื้นที่ภาคเหนือเช่นเดียวกันก็134ชิ้นแล้วก็ไม้กระยาเลยนะครับในพื้นที่ภาคใต้จับกุมได้452ชิ้นครับส่วนคดีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้นะคะรวม55คดีค่ะมีผู้ต้องหารวม8คนยึดคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกนะคะรวมประมาณ 7,347 ไร่สำหรับพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญนะคะที่สามารถยึดคืนได้ก็คือพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ20คดีเนื้อที่ประมาณ418ไร่ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ14คดีเนื้อที่ประมาณ 4,945 ไร่จังหวัดสุโขทัย1คดีเนื้อที่ประมาณ 1,026 ไร่นะคะและพื้นที่จังหวัดพังงา3คดีค่ะเนื้อที่ประมาณ605ไร่ซึ่งขณะเดียวกันนะคะก็ยังได้สรุปสถานการณ์ในภาพรวมของการลักลอบตัดไม้นะคะซึ่งยังคงปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จำเป็นจะต้องบูรณาการความร่วมมือแล้วก็ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะตามระดับความรุนแรงในแต่ละพื้นที่รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกร่วมกันนะคะในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยทั้งนี้ค่ะเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะ2558ที่ผ่านมาพบว่ามีคดีลักลอบตัดไม้เนี่ยลดลงจำนวนไม้ของกลางลดลงแต่ว่ายังมีการยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกได้เพิ่มขึ้นค่ะ